ฉันก็ทำได้นะสวัสดีจ้าวันนี้ตาไปเอากังต้งกังนานะจ้ามาดูวิถีไทยบ้านของคนที่นี่นะจ้าก็ยังมีการทำนาแบบตำนาแบบโบราณอยู่นะจ้าเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีวานก้าเนาะคือใช้วานเอานะเพาะเอาก็มีนะจ้าแต่ไอของณเดือนนี้จะใช้วิธีปลูกกุปีนะจ้าก็เป็นวิธีแบบตำนาที่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะจ้าก็คือเข้าเป็นกอใหญ่นะจ้าแล้วก็มาต้องไล่นกไล่หนูเนาะเพราะว่าเขาใช้วิธีแบบถอนต้นกล้าแล้วก็มาดำนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีดำนากันนะคะไปดูใกล้ๆนั่นน้ำมันดำทางโน้นนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะว่าเดี๋ยวเราคัดดำน้ำเป็นจะได้พองนะแต่หน้าของเฮาเนี่ยก็หวานเหมือนเดิมเลยแหละจ๊ะป่ะตามมาจ้าค่ะนั่นน้ำกับตกกล้าค่ะแต่ว่าเป็นลกกล้าไม่ได้มาทายเนาะเนี่ยมาคล้องมาตัวเองแป๊บมาคล้องมาตัวเองนะป่ะโอ้ปลูกไวขนาดนะปุ๊บเวลาปลูกนานี่ปลูกไอ้บ่ได้ปลูกถอยหลังนะครับอันนี้ปลูกเดินหน้านะคะเรียงหน้ากระดานปลูกค่ะพามาดูกันใกล้ๆเลยนะซาววิธีทำนาแบบโบราณนะซาวแต่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะซาวบ่ค่อยเห็นแล้วเนาะวิธีดำนาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่บัดเดี๋ยวนี้ก็จะใช้วิธีวานนะคะมาใช้คนวานแห่งกรรมนึงนะซาวใช้เครื่องอ่ะเครื่องผูมันเหมือนเครื่องพ่นค่ะฟู่แล้ว3-4ไร่นี่แป๊บเดียวนะคะเสร็จนะคะแต่ผลผลิตนะคะมันจะแตกต่างกันนะซาวเวลาเฮาวานเข้าเนี่ยก็ข้าวมันหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นก็มี1เส้นนะจ๊ะแต่ถ้าอันนี้ใช้วิธีดำนะคะก็ข้าวจะก่อใหญ่นะจ๊ะก็คือเขาจอมลงไปก็มี 3-4 ต้นนะคะต่อ1กอเนาะก็ข้าวก็จะก่อใหญ่นะจ๊ะแล้วก็ความแข็งแรงก็จะแข็งแรงกว่าไอเฮาหวานนะคะเฮาหวานนี่ก็เหมือนอยู่หน้าดินเนาะแต่ถ้าดำนาเนี่ยเหมือนกดลงไปอะคือก็ข้าวจมอยู่ตรงดินนะจ๊ะและอีกอย่างนึงก็คือลดขั้นตอนการไล่นกนะไล่นกไล่แมงค่ะเวลาเฮายัดน้ำนาแล้วเฮาใช้วิธีหว่านนกมาจิกเมล็ดข้าวเดี๋ยวสาวมันจะเสียหายตอนนั้นนะอาจจะเฝ้าอยู่ประมาณ 3-4 วันนะสาวรอจนต้นกล้าใหญ่เนาะแต่เฮาใช้วิธีดำเนี่ยก็ตัดปัญหาไปเลยนกไม่ได้กินฉันแน่นะสาวก็เดี๋ยวนั้นนะทำเสร็จเดี๋ยวอันจะลองดำนานะอันดำเป็นอยู่นะเจ้าแต่ก็คือ30ปีที่แล้วนะเจ้าดำนาขี้เปื้อนนี่ม่วนนะมันจะแตกต่างจากดำนาแห้งอ่ะอันนั้นก็คือว่าถ้าดำมาเป็นเอามือกดลงไปเนี่ยเข้าคอหักหมดเลยนะเจ้าถ้าดำมาเป็นเนาะแต่ถ้าดำนาขี้เปื้อนขี้ลมเนี่ยก็คือกำก็เข้าจอมลงไปก็ได้เลยนะเจ้าก็คือเดี๋ยวมันจะติดกอเองนะเจ้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะวิถีเกษตรกรไทยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นปลูกนาเหมานะซะก็คือว่าเหมาไร่นี้ไปเลยนะปลูกเวยขนาดเลยแป๊บเดียวฟึบเลยอันยืนรอดูแป๊บเดียวยังมาถึง10นาทีนะจะเรียงหน้ากระดานกันมาฟืบๆนะถ้ากลับไปแหมกรรมนึงก็เสร็จเลยนะซะแต่ก่อนนี่ปูปลานี่จะเยอะนะจ๊ะเฮายัดน้ำนาสินะคะบัดเดี๋ยวนี้สารเคมีก็อาจจะเยอะนะจ๊ะบ่เห็นปูบ่เห็นปลานะเห็นอยู่นะเห็นแต่บ่เยอะนะจ๊ะธรรมดานี่ปูนาเนี่ยแต่ขนาดดุ่มๆดิ่มๆเลยให้หนีใหญ่ขนาดเลยนะปีนไปแล้วนะจ๊ะเพิ่นจะบัดถอยหลังหรือว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขึ้นเพิ่นท้องว่าปลูกหน้าหน้าเดียวนะคือเรียงหน้ากระดานไปเลยนะคะแล้วก็ถอยหลังกลับมาอีกด้านนึงก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะได้ก็พามาดูวิธีไทยบ้านนะส่วนหน้าของเฮานี่ใช้วิธีพ่นเนาะรอไอ้บ่าวยัดน้ำนาอันจะปลาเป็นยับอีหวกนะจ๊ะ
วันก่อนนี้ไอ้บ่ได้ไปยับนะซะไปดูไอ้นานาเพิ่นจับนะซะน้ําเส้นนาเฮาเนาะของเฮานี่ก็เต็มตี้จะปลาตาวขี้เปอะนะซะข้าวนี่ก่อใจเวลาประมาณกี่เดือนอ่ะ3เดือนกว่าเนาะรอเก็บเกี่ยวอาจจะพาทำข้าวเมานะจ๊ะแม่ทำเป็นนะจ๊ะอันจะสืบทอดวิถีไทยบ้านในแนวอาหารการกินนะจ๊ะส่วนวิถีทำไร่ทำนาทำสวนนี่บอกได้เลยว่าทำเป็นแต่ไม่ถนัดนะจ๊ะถนัดใครถนัดมันเนาะอันก็จะแบบช่องของอันนี้ก็จะแชร์ประสบการณ์แนวอยู่แนวกินนะแบบโบราณนะคะเสร็จจากงานไร่งานนาเดี๋ยวจะปาแป้งขนมสปะขนมไทยๆนะคะช่วงนี้ก็จะติดงานได้งานสวนสักน้อยนึงนะจ๊ะก็เดียวก็จะปิ๊กไปจุดต่อนะเก็บลำใหญ่เก็บยังมาแล้วตัวนะจ๊ะถ้าเฮาบ่มาไอ้ถ่ายทำนะคะการวิธีดำนาก็หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรงเขียวๆข้างหน้าก็ใช้วิธีพ่นทั้งนั้นวิธีพ่นวิธีหวานทั้งนั้นนะคะเนี่ยดูจะอี้เหมือนม่วนนะคะแต่มันจะเจ็บแอวสักน้อยเนี่ยก็คือเฮาก้มนะก้มหน้าวันข้ามแล้วก็ข้างล่างมันเป็นขี้เปื้อหรือขี้ลมนะคะยกขาแต่ละข้างมันหนักนะจ๊ะเปิ้นฮ้องเนี่ยติดลมนะจ๊ะแต่เฮาจะมีถุงเท้าอะค่ะถุงเท้าใส่ดำนาโดยเฉพาะนะคะบ่ใส่รองเท้านะจ๊ะคือมัดติดขาเลยค่ะอันขี้ดินจะบ่ได้เข้าซอกเล็บนะจ๊ะมือก็ต้องใส่ถุงมือนะจ๊ะเพราะว่าขี้เปื้อขี้เลนเนี่ยล้างน้ำเปล่าบ่ได้บ่ออกนะจ๊ะมันจะติดทั้งเล็บทั้งซอกเล็บนะจ๊ะแต่วันนี้บ่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องถุงมือนะเตรียมความพร้อมเรื่องถุงเท้านะจ๊ะแอบแป๊บเดียวมาไปส่องให้นาเลยนะไหวเหรอวิถีชาวนาชาวไร่นะจ๊ะเนี่ยกอก็ใหญ่ด้วยนะจ๊ะพอ3เดือน4เดือนข้างหน้าเขาจะปากันถ่ายทำตอนเกี่ยวข้าวนะจ๊ะเกี่ยวข้าวเดี๋ยวก็เกี่ยวเป็นบางเจ้านะจ๊ะบางเจ้าก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแพร่แบบไวมากนะจ๊ะแล้วก็บางเจ้าก็จะใช้รถเกี่ยวไปเลยแต่ของเฮาเนี่ยใช้รถเกี่ยวแล้วจ้ะจะเก็บบรรยากาศตอนเกี่ยวเข้ามาฝากแหมกรรมนึงนะจ๊ะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศการดำนานะจ๊ะแบบโบราณโบราณนะจ๊ะแต่ได้ผลผลิตเต็มหน่วยนะจ๊ะฉันก็ทำได้นะเป็นลูกชนนาทำงานเป็น